จริงแล้วไม่ใช่อินนิยายที่ผู้ยาตายายเล่าขานนานมีหลักฐานมันคือก็เป็นตำราให้ลูกให้หลานได้ศึกษาเรียนหนึ่งหญิงสองชายผู้พังเด็กเกิดที่สุพรรณกาญจนบุรีเลือกคุณช้างคุณแพรและสตรีที่ชื่อวันทองหรือหญิงสองใหญ่หญิงสาวร่างกายบอบบางได้เสียนวลเสียนางให้แก่พลายแก้วแววไวตอนมาเลือกคืนเดียวชาวไปรอบย่องเดินไปและได้เสียนาเคอยู่กินเป็นสามีภรรยาแต่งงานนอกหน้าออกตาแต่คุณช้างยังไม่ยอมเลิกราแม่วันทองดูบังคับมีทายิ่งตกบ้านรับทางมาดาเอาพิธีวิวาความผิดรักผัวไปรบแดนไกลแต่คุณแพงกลับพาสาวเชียงใหม่มาเหยียบมาหยับยับใจวันทองจึงสูญเสียความเป็นกุลสตรีเมื่อโมลันนาทีใช้แรงยึดใจอีกไม่นานคุณแพงย้ำมาใหม่ชิงตัวนางไปนายรวมชายกาดังเสียคนละเพราะไม่ทนแรงชายโกรธโหไฟในพระคุณมารดาสุดท้ายก็จิ้มหลุดจากบ้านพร้อมทั้งสามแห่งดาว่าเป็นหญิงสองใจมีหาหอมสอนเตือนผู้คนว่าผู้หญิงในสังคมชักจบต้องปลีกายปลีใจของตนสนองรักกฎเกณฑ์ทุรชนI'm sorry.